ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะลือหึงยุ้ยจีรนันท์เตรียมเล่นละครช่องอื่นที่ไม่ใช่วิกหมอชิตข่าวดารานักแสดงย้ายค่ายย้ายสังกัดยังคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนละครให้ความสนใจอยู่เสมอและดูเหมือนว่าช่วงหลังๆวิกดังที่นักแสดงตัวท็อปทยอยตบเท้าก้าวออกจากร่มเงาและมีข่าวให้อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆกลายเป็นฝั่งของวิกหมอชิตช่อง7สีมากเป็นพิเศษอย่างล่าสุดที่ลือกันให้หึงก็คือเคสของนางเอกสาวเบอร์ต้นอย่างยุ้ยจีรนันท์มโนแจ่มที่ว่ากันว่าเตรียมเป็นอีกรายที่กำลังจะมีผลงานละครกับช่องอื่นแต่จะเป็นที่ไหนนั้นแฟนๆชาวเน็ตเขายังไม่ขอฟันธงซึ่งหากข่าวลือนี้เป็นเรื่องจริงก็ไม่ถือว่าเป็นที่น่าตกใจอะไรเพราะสาวยุ้ยเองก็ไม่มีสัญญากับทางช่อง7ในฐานะนักแสดงมาหลายปีแล้วมีแค่เพียงสัญญากับผู้จัดเท่านั้นอย่างไรก็ตามข่าวลือนี้ยังไม่มีการฟันธงว่ามีมูลหรือไม่รอติดตามอัปเดตความคืบหน้ากันต่อไปจ้า